ในตอนที่20นะครับเราจะมาเรียนรู้คําสั่งหรือเครื่องมือนะที่ไม่ค่อยได้คนใช้เท่าไหร่เลยนะแล้วก็ผมก็ใช้อยู่บางงานเท่านั้นเองโดยเฉพาะงานสร้างคอนัทรเท่านั้นเองนะครับหรือการเขียนอะไรง่ายๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วคําสั่งนี้โดนมองข้ามไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ลองดูนะเป็นยังไงคําสั่งนี้ครับคำสั่งนี้อยู่ข้างคำสั่งดิสนสบหรือลายนะชอบขั้นตัว L ใช่ไหมแต่ตัวนี้เรียกว่า free hand นะครับ free hand คืออะไรครับก็คือการลากเส้นอิสระนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยครับคลิก free hand นะครับ จากนั้นคลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ลากออกไปปล่อยมือครับคลิกซ้ายลากออกไปแล้วก็ปล่อยมือกด space bar ทีนะครับกลับมาเป็น select นะครับกด select ที่ชิ้นงานปุ๊บจะเห็นว่าเราจะได้รูปเส้นขึ้นมาจริงๆก็เป็นรูปคล้ายๆกับ poly line นะครับติดกันเป็นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยการเขียนก็ง่ายมากนะครับถ้าเราต้องการเขียนให้เป็น นะครับรูปปิดนะจะเกิดเฟซขึ้นมาเหมือนกับคําสั่งดีสอธรรมดาครับกดฟีแอนนะครับอีกครั้งนึงนะแล้วผมจะพิมพ์นะครับไม่ใช่พิมพ์ดิเขียนคําว่ากอไก่ปุ๊บนะครับแล้วก็ลากเส้นมาแล้วก็ลากตัดกันปุ๊บนะครับเมื่อไหร่เป็นวง,งปิดเมื่อไหร่หรือรูปปิดเมื่อไหร่ครับมันก็จะเกิดเฟซขึ้นมานะครับแล้วออกคําสั่งยังลบนะอีเลเซอร์แล้วก็คลิกคลิก นะครับแล้วก็ได้แบบนี้ขึ้นมาเลยนะ easy and fun มากๆเลยนะฮะอันนี้คือฝั่ง free hand นะครับก็ไม่ค่อยใช้อะไรมากแล้วครับ free hand มีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะอันนี้ดูอย่างเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงวิดีโอของเรา88ตอนนะครับสอนทุกอย่างครบจริงๆนะนะครับมาดูประโยชน์ของมันคืออย่างนี้ครับทำงานประเภท contour นะครับผมลากเส้นนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วผมต้องการปรับเป็นดินนะเนินดินนะครับผมก็ลากแบบนี้อันนี้เป็นเนินด้านนี้แล้วผมก็ลากอย่างนี้นะครับง่าย แล้วก็ลากแบบนี้อ่ะจะได้ผมกดอย่างลบนะอีเลเซอร์นะชอคโตอี e นะครับลบตรงนี้ทิ้งลบจุดตัดตรงนี้ทิ้งไปเอาเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนถ้าเส้นไม่ชนกันพอดีเนี่ยมันตัดไปได้นะครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะได้มากดคําสั่งพุชพูลนะแต่ดูอีงนีพอนะครับดูประโยชน์การทํางานของมันครับก็ทําเป็นลักษณะแบบนี้นครับเป็นเดินขึ้นมาแบบนี้แหละรยบร้อยแล้วนะแล้วก็ถ้ามีแซนด์บ็อกซ์นะครับ เราก็สามารถที่จะสร้างให้เป็นคอนทัวร์ได้นะครับอันนี้ดูดูไว้ก่อนนะว่ามีประโยชน์ยังไงครับลบตรงนี้ทิ้งไปนะก็จะได้เป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เนี่ยนี่คือสครับนะครับมันเป็นแบบนี้นะเนินดินแบบนี้นะครับอ่างั้นฟรีแฮ์นะครับก็น่าจะมีประโยชน์แบบเขียนอะไรง่ายๆแบบนี้แล้วก็ใช้ในงานทําภูมิประเทศเป็นเทอร์เรนแบบนี้นะครับ